ครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้แอป True ID เอาไว้ดูถ่ายทอดสดฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จัดที่ประเทศกัมพูชานะครับซึ่งเราสามารถดูสดได้ผ่านแอปนี้นะครับพอเราเข้ามานะฮะเราก็กดไปที่ Watch นะครับจากนั้นนะครับเราก็ลองเลือกช่องเราก็จะเจอตรงนี้นะครับนี่นะฮะนี่ช่อง True Sport 3True Sport 2จะอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปดูได้นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าต้องล็อกอินหรือเปล่าเนี่ยแต่อย่างงี้ผมยังไม่ได้ล็อกอินก็ดูได้นะครับและถ้าเรามีทีวีนะครับเราสามารถดูผ่านทีวีดิจิตอลช่อง True4U ได้เลยนะครับแต่เป็นเฉพาะวันที่ทีมชาติไทยแข่งนะครับส่วนถ้าเราจะดูคู่อื่นนะฮะเราก็มาดูที่ช่อง True Sport 2ได้เลยนะครับลงมาตรงนี้แล้วก็เลือกหาช่องนะครับนี่ครับ True Sport 2